ึ๊บนะดูด้วยตาก็รู้เลยเนี่ยระยะ100เมตรนี่รู้เลยว่าเทียมเห็นไหมครับแต่ว่าเพียงแต่ว่าที่เขาเปลี่ยนเพราะว่าอันนี้มันจะมีปุ่มรับโทรศัพท์ตรงนี้ด้วยนะครับเขาก็เลยสั่งมาเปลี่ยนเดี๋ยวเราเอาใหม่ใส่เข้าไปครับอันนี้มันมีปุ่มอันนี้ด้วยผมพูดเดี๋ยวเริ่มเป็นไวแล้วกันเห็นนะผมกดไวนะนี่ขึ้นมาแล้วรับโทรศัพท์เป็นจะเป็นบลูทูธขึ้นมาโอเคเรียบร้อยตกลงว่ามันใช้ได้นะสวัสดีครับช่างนัทนะครับจากนัทเลสซิ่งชาแนลนะครับช่างประจำร้านเลสซิ่งชาชลบุรีนะครับวันนี้จะอยู่กับแคมรี่ไฮบริดนะคันเดิมเราจะมาเปลี่ยนปุ่มนะเนี่ยครับปุ่มอะไรเขามีปุ่มอยู่แล้วนะเขาบอกว่าอยากได้ปุ่มอันนี้ก็เลยไปซื้อปุ่มมาเป็นแบบนี้ครับนี่นะผมไม่รู้หรอกว่าแท้หรือเทียมแต่ว่าจับดูจากงานแล้วน่าจะเทียมไม่น่าแท้หรอกเนี่ยให้เทียบกันเลยเห็นปะแล้วเวลาเรากดอ่ะเราจะรู้สึกปุ่มมันไม่เหมือนกันอ่ะเวลาเรากดแล้วมันจะไม่เหมือนกันแต่ไม่เป็นไรเอามาจ้างใส่เราก็ใส่ให้นะครับเรื่องเล็กเดี๋ยวเราจะถอดพวงมาลัยอันนี้นะพวงมาลัยนี้หน้าตาเหมือนพวงมาลัยวีโก้อ่ะวีโก้แชมป์อ่ะพวงมาลัยสี่ก้านแอร์แบ็กนะเดี๋ยวเราจะถอดแล้วเดี๋ยวเราจะดูกันนะครับว่ามันใส่ได้เลยไหมเนี่ยผมถอดพวงมาลัยออกมาแล้วนะนี่นะโอเคนะไขน็อตข้างๆครับเป็นน็อตประแจดาวประแจท็อกสองตัวนะครับแล้วเราก็ถอดไอตัวแอร์แบ็กออกนะแล้วก็ถอดไอพวกปลั๊กออกแล้วก็ไขพวงมาลัยออกนะครับเพื่อที่ยกออกตอนนี้ผมจะไม่สตาร์ทรถนะเห็นนะจริงๆแล้วอ่ะโตต้าไม่เป็นไรหรอกสตาร์ทก็ได้แต่ผมไม่อยากให้มันโชว์พวงมาลัยมันล็อกแล้ว19อันนี้มันมีเยอะนะเนี่ยใส่หลายอย่างจัดโอเคแน่นไหมแน่นจุดชึบนะดึงปลั๊กออกก่อนนี่ครับถอดพวงมาลัยออกครับแล้วเดี๋ยวเราไปถอดแล้วใส่ชุดใหม่กันข้างล่างอันนี้สไปรอนนะครับสไปรอนเขาหน้าตาแบบนี้น่าจะเหมือนวีโก้แชมป์อ่ะมีพินมีกี่พินเนี่ยมี2ชุดนะหน้าตาประมาณนี้มาเดี๋ยวเราจะมาทำการถอดพวงมาลัยกันนะไขควงอ่ะลืมน่าจะถอดข้างนอกกับกรอบมันนี่นะน็อตตัวนี้ตรงนี้มีน็อตอยู่นี่มีน็อตนี่นี่ตัวนึงอันนี้ตัวนึงไม่รู้แค่2ตัวหรือเปล่าไม่รู้แล้วก็มีครอบหลังเนี่ยน่าจะต้องถอดแล้วน่าจะมียึดหลังด้วยเดี๋ยวว่ากันถอดอันที่ต้องถอดก่อนอันนี้ปุ่มแท้ที่ผมถามเขาแล้วเขาบอกว่าของเทียมมันดูงานแล้วมันรู้เลยอะว่ามันไม่ใช่อะส่วนมากมันจะแกะแค่นี้ไม่ออกมันจะมียึดหลังด้วยแล้วก็ผมว่ามันน่าจะต้องถอดฝาหลังมีน็อตอีก2ตัวมีตรงนี้ตัวนึงเห็นไหมมีตรงนี้ตัวนึงแล้วก็ตรงนี้ตัวนึง2ตัวโอเคเนี่ยแล้วก็มีขาล็อกเห็นไหมมีขาล็อกตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็ถอดขาล็อกนี่อย่างนี้ฝาหลังก็จะหลุดล็อกสายไฟไปด้วยติดไอ้นี่ไอ้คูสคอนโทรลนี่ถอดฝาหลังออกก่อนเสร็จแล้วอ๋อตกลงแล้วไอ้อันนี้ไม่ต้องถอดก็ได้ไอ้ฝาหลังนี่ไม่ต้องถอดก็ได้ไขน็อต2ตัวแล้วดึงออกได้เลยแต่เราเอาชัวร์ครับเราไม่รู้เราถอดครั้งแรกเราไม่รู้เอาของที่ลูกค้าเอามาให้เปลี่ยนให้ดูนะจะรู้เลยว่ามันเทียมอ่ะชัดๆเลยดูด้วยตาก็รู้เลยเนี่ยระยะ100เมตรนี่รู้เลยว่าเทียมเห็นไหมครับแต่ว่าเพียงแต่ว่าที่เขาเปลี่ยนเพราะว่าอันนี้มันจะมีปุ่มรับโทรศัพท์ตรงนี้ด้วยเห็นไหมครับเขาก็เลยสั่งมาเปลี่ยนเดี๋ยวเราเอาใหม่ใส่เข้าไปครับกดเฉยๆล่ะมันไม่มีน็อตล็อกแล้วมันมีน็อตล็อกแค่2ตัวแค่นี้นี่กดลงไปเฉยๆเลยเพราะฉะนั้นถ้าใครจะซื้อมาใส่เนาะซื้อมาใส่เพิ่มผมว่ามันใส่มันก็ไม่ยากหรอกน่าจะซื้อมาใส่ได้อยู่เราดูสายไฟก่อนว่ามันมีเพิ่มไหมนี่เห็นสายไฟไหมเนี่ยนะ1 2 3 4 5 6 7 8 8เส้นเหมือนกันอันนี้มีกี่เส้น1 2 3 4 5 6 7 8 8เส้นเท่ากันเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องทำอะไรเลยเราใส่เข้าไปแล้วใช้ได้เลยไม่มีอะไรเพิ่มอ่ะผมไขฝานี้ปิดก่อนอ่ะใส่ซุกอันนี้เข้าไปก่อนนะไอ้นี่นะไอ้คูสคอนโทรลอ่ะไอ้น็อต2ตัวเนี่ยครับมันเป็นน็อตยึดกี้มันหลุดออกมาจากล็อกเราใส่เข้าไปในล็อกด้วยเดี๋ยวมันจะไอ้นี่ยากเนี่ยครับเขาอยู่ที่เขาอยู่ตรงนี้
ี่เห็นไหมอีกข้างหนึ่งก็อยู่ตรงนี้โอเคอ่ะเดี๋ยวเราจะใส่พวงมาลัยคืนเข้าไปนะครับเราเปลี่ยนปุ่มมาแล้วนะสังเกตจากปุ่มเนี่ยมีคนเขาบอกว่าปุ่มของเทียมมันจะไม่มีไฟแต่ผมว่าไม่หรอกจะเทียมจะแท้ผมว่ามันมีไฟหมดเดี๋ยวจะลองส่องดูใส่ให้หมดนะไขน็อตยึดครับเคยเห็นในหนังไหมรถล็อกคอแล้วถีบอ่ะแล้วหลุดล็อกเนี่ยดูนะนี่ขนาดใช้ประแจไขนะไอ้ใช้ตัวทีไขนะไอ้ใช้กางกระบาดไขดูออกแรงขนาดนี้มันยังไม่หลุดให้เลยเห็นไหมบางทีก็หนังก็ไม่ใช่เรื่องจริงอ่ะนะแต่ผมมีไฟนี่มีไฟอยู่เห็นอยู่เสร็จแล้วเราก็ใส่แป้นแตะก่อนสังเกตดูนะผมยังไม่สตาร์ทรถเลยนะเห็นไหมผมยังไม่ออนกุญแจอะไรทั้งสิ้นนะเพราะว่าผมไม่อยากให้ไฟมันโชว์ซึ่งจริงๆแล้วโตโยต้าเนี่ยไฟโชว์มันก็ดับได้นะเราเปลี่ยนใส่ไอ้นี่ไปมันก็ดับนะโอเคตอนนี้ใส่แอร์แบ็กละไขให้เสร็จเลยโอเคแต่ดังไขให้ตึงๆหน่อยนะครับไอ้ข้างๆเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวมีปัญหาตอนแอร์แบ็กระเบิดนะแล้วไขแบบว่าหลวมๆเดี๋ยวแม่งคายหลุดขึ้นมาซวยอีกหลุดมาทั้งแป้นอีกทีนี้ปิดฝาไว้ครับนี่ผมยังไม่ได้ลองเลยเนี่ยปิดหมดซะแล้วโอเคอ่ะสตาร์ทรถเลยไฮบริดนะครับขึ้นเหยียบเบรกกดสตาร์ทขึ้นคำว่าเรดี้เครื่องไม่ติดรถใช้ได้แล้วนะอย่าลืมนะนี่ขึ้นคำว่าเรดี้นี่คือรถวิ่งได้แล้วนะอ่ะเดี๋ยวเราจะลองตั้งค่าดูปุ่มพวงมาลัยนะรีเซ็ตต้องกดสตาร์ทก่อนสตาร์ทเฟิร์สแล้วก็กดรีเซ็ตโอเคนะเดี๋ยวลองใหม่นะรู้สึกว่าต้องใช้2มือมั้ยไอ้รุ่นนี้น่าจะต้องใช้2มือถ้าจำไม่ผิดนะบวกลบเน็กอันนี้จะเล่นปุ่มรับโทรศัพท์ answer ใช้ได้แล้วก็ reject นะโหมดเขาต่ออะไรเขากดอะไรไม่รู้อ่ะตั้งเป็นโหมดไปก่อนอันนี้ก็มีโอเคอันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้ของในรถ display กับอันนี้ของในรถเห็นป่ะไม่แต่ไอ้นั่นน่ะไอ้ของเก่ามีอันนี้ใช่อ๋อนี่มันมีอันนี้มันมีปุ่มอันนี้ด้วยปุ่มพูดผมพูดไม่รู้ได้ป่ะนะเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวเลิกเป็นไวแล้วกันไวอ่ะกดผมกดปุ่มไอ้ปุ่มพูดเนี่ยนะไม่รู้ได้ไหมโอเคเนี่ยกดไวอันนี้นี่ผมตั้งเป็นไวผมเรียบร้อยละเอ็นโอเคเพิ่มเสียงลดเสียงผมกดไวนะผมกดไวปุ่มนี้นะนี่นะผมกดไวนะนี่ขึ้นมาแล้วเป็นไรไม่รู้อะรับโทรศัพท์จะเป็นบลูทูธขึ้นมาโอเคเรียบร้อยตกลงว่ามันใช้ได้นะก็ดูเทียบสีเอานะครับแล้วแต่ชอบเห็นไหมแล้วแต่ชอบอันนี้เดิมอันนี้เทียมนะเรียบร้อยครับ